วัสดีครับผมวรศิษย์สุภลักษณ์ศูนย์ข่าวทันเดนิวสุราษฎร์ธานีวันนี้มาที่เซ็นทรัลสุราษฎร์ธานีครัวคุณต้อยยกทัพตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่11พฤศจิกา2567เชิญไปดูกันได้เลยครับสวัสดีค่ะขอเสียงชาวสุราษฎร์ธานีหน่อยค่ะลำดับแรกเลยค่ะเดี๋ยวเชิญคุณต้อยประจำจุดตรงกลางของเรานะคะแล้วเราได้รับเกียรติค่ะจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีคุณบรรดาลสถิรัชวานค่ะถัดมาค่ะขอเรียนเชิญคุณอารยาเขาอุทัยผู้อำนวยการศูนย์การค้าเซ็นทรัลสุราษฎร์ธานีค่ะถัดมาเลยนะคะสปอนเซอร์ที่น่ารักของเราค่ะคุณธรรมกรวิชาชัยผู้จัดการแผนกการตลาดตัวแทนจากบริษัท WP Energy จำกัดมหาชนค่ะผู้จัดจำหน่าย World Gas ค่ะถัดมานะคะคุณสุวรรณาดาชิกค่ะประธานบริษัทหมูยอวัชริษาจำกัดเรียนเชิญค่ะถัดมาอีกหนึ่งท่านนะคะตัวแทนจากรถดีเมนูครบรถครบเครื่องในซองเดียวค่ะซึ่งวันนี้นะคะการเปิดงานของเราจะใช้การตัดลิปปิ้นค่ะทุกท่านตอนนี้ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การถ่ายทอดสดของคุณต่อยกทัพนะครับเราอยู่กันที่เซ็นทรัลสุราษฎร์ธานีนะครับเรายกทัพกันมาที่นี่เลยนะครับก็กำลังเข้าสู่ในช่วงพิธีเปิดนะครับขอบคุณมากครับและนี่เป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นงานครูคุณต่อยกทัพที่เซ็นทรัลสุราษฎร์ธานีอย่างเป็นทางการนะครับWelcome to ครูคุณต่อยกทัพ Food Festival in Central สุราษฎร์ธานีเปิดความอร่อยที่ตั้งใจนำมาเสิร์ฟจากรายการครูคุณต่อย60กว่าร้านค้าเลยค่ะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่11พฤศจิกายนโอเคเรียบร้อยนะคะในทีนี้ขอขอบคุณทุกท่านมากเลยค่ะเดี๋ยวให้คุณตูนนะคะคุณปิ๊ดแล้วก็อาต่อยอยู่บริเวณตรงงานสักครู่นึงขอบคุณนักบริการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสุราษฎร์ธานีเรียนเชิญนะคะคุณทัศนียาพรดวงแก้วค่ะประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีเรียนเชิญค่ะคุณเกษียรไลโคสิตค่ะประธานหอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะคุณวราพรคงอุดหนุนนายกเทศมนตรีตำบลวัดกระดู่ค่ะคุณลักษิกาศรีสวัสดิ์ค่ะผู้บริหารโรงแรมวังใต้คุณสศิษย์นะคะปัญจักคุณาธรค่ะประธาน YEC หอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานีคุณวชริษาดาวพีค่ะรองประธานบริษัทหมูยอวชริษาจำกัดคุณเมจิค่ะตัวแทนรถดีเมนูครบรถครบเครื่องในซองเดียวค่ะที่4ค่ะคณะจากบิดขับนะคะท่านแรกค่ะคุณมณีพรสิทธิสุดค่ะประธานเครือข่ายธุรกิจบิดขับจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะคุณกอบทวนดำค่ะพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะคุณปิยมาศพรหมสุวรรณค่ะเจ้าของร้านผัดไทยเฮาส์ค่ะซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะมาโชว์ด้วยเดี๋ยวได้คุยกับเขาด้วยใช่ค่ะพลสวรรค์นะคะจากร้านผัดไทยเฮาค่ะวันนี้ก็มีความยินดีมากๆนะคะที่ได้เป็นตัวแทนของชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะเพื่อมานำเสนอเมนูผัดไทยท่าฉางเป็น1เมนู1จังหวัดของสุราษฎร์ธานีค่ะก็ถ้าเกิดว่าใครอยากจะชิมลิ้มลองนะคะผัดไทยท่าฉางต้นตำรับจริงๆก็สามารถไปที่ร้านผัดไทยเฮาได้เลยค่ะดูว่าถ้าเกิดว่าใครสนใจจะรับผัดไทยไปทานที่บ้านนะคะก็สามารถสั่งซื้อได้นะคะมันจะมีเป็นชุดสำเร็จรูปด้วยค่ะชุดสำเร็จรูปนะคะเป็นน้ำซอสพร้อมกับเส้นผัดไทยอยู่ในซองเลยนะคะแพ็คละ35บาท3แพ็คร้อยเดียวค่ะถ้าเกิดว่าใครสนใจก็สามารถสั่งซื้อได้เลยนะคะในเพจร้านผัดไทยเฮาค่ะ1เมนู1ประจำจังหวัดของสุราษฎร์ธานีปี2567นี้ค่ะช่องทางการติดตามนะคะก็จะเป็นหน้าร้านผัดไทยเฮาแล้วก็จะเป็นร้านไลท์เบิร์ดคาเฟ่นะคะอยู่ตรงกม22นะคะในปั๊มเชลค่ะอีกหนึ่งช่องทางนะคะแล้วก็ Facebook ร้านผัดไทยเฮาค่ะ TikTok ร้านผัดไทยเฮาค่ะเป็นยังไงกันบ้างครับได้ชมกันแล้วบรรยากาศครัวคุณต้อยยกทัพอย่าลืมมาชมมาชิมกันที่เซ็นทรัลสุราษฎร์ธานีชั้นล้างนะครับมากันเลยมานะครับ